หญิงที่สวยที่สุดบนเวทีต้องนั่งก่อนนะคะดิฉันให้เป็นคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่น้อยไม่ค่อยได้ไหว้แม่เท่าไหร่วันนี้ก็ตั้งใจที่เอาพวงมาลัยเนี่ยมาไหว้มาขอโทษในสิ่งที่แบบเคยทำไม่ดีเคยทำให้แม่เสียใจทำให้แม่ร้องไห้วันที่แบบลูกมีความสุขที่สุดก็อยากให้แม่มีความสุขไปด้วยกันความแข็งแรงความเข้มแข็งของครอบครัวนะฮะทำให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจริงๆและนี่คือครอบครัวที่เราต้องปรบมือให้อย่างดังๆนะคะและนี่คือคุณแม่หน่อยรัติกรและน้องเบฟค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงแล้วก็ไม่เรียนเชิญนะคะสองผู้หญิงอีกสองท่านที่น้องพูดถึงแล้วก็คงเรียนดูมาเชื่อว่าหลายๆสิ่งที่ทั้งสองท่านนี้นะคะส่งมอบให้น่าจะอยู่ในตัวของน้องเบฟค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะณหนิงค่ะสุพรรณีและณหนึ่งอรุณวันค่ะดังนั้นบ้านนี้ผู้หญิงสวยมากเอาเข้าใจแล้วแต่งตัวแรงหรอพี่เข้าใจแล้วว่าผมได้มาจากหนึ่งท่านเทปการแต่งตัวได้มาจากอีกหนึ่งท่านและนี่คือผู้หญิงที่อยากให้ปรบมือดังๆจริงๆนะคะนี่คือนะคะณหนิงและณหนึ่งค่ะคงต้องถามแม่ก่อนว่าต้องถามถามแม่หน่อยว่าบ้านนี้ผู้หญิงกินอะไรกันคะสวยกันจังเลยแต่ละท่านกินข้าวกับน้ำพริกเธอแม่เธอน้ำพริกไม่พอหรอกทำไมคะณหนิงว่าต้องกินส้มตำว้าวหรอณหนิงใช่ค่ะเพราะว่าส้มตำที่บ้านเนี่ยทานบ่อยค่ะแล้วคุณหลานเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะน้องแบงค์นี่ก็จะบอกว่าส้มตำครับใส่ปลาได้ไหมลูกไม่ใส่ไม่กินแล้วปลาเป็นยังไงเป็นตอนแม่ประมาณนี้ไงประมาณนี้น้าหลานของเขาเป็นปีเป็นขุยน้าหลานพี่สไปในอลองเนี้ยพูดประมาณร้อยรอบแล้วแล้วต้องเล่นทุกรอบป่ะทุกรอบวันไหนไม่เล่นกับเขาทำไงอ่ะเขาจะไม่งอนแม่กับยมเลยรอยมแต่ว่าก็หัวเราะต่อยนะและอีกหนึ่งท่านนะคะณหนึ่งล่ะคะคนนี้เป็นยังไงคนนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงณหนึ่งให้เป็นคนเล่าให้ฟังหน่อยณหนึ่งก็แซ่บได้การแต่งตัวมาใช่สาวเปรี้ยวเป็นสาวเปรี้ยวอย่างที่หลานว่าไว้ไหมคะนิดนึงค่ะนิดนึงหล่อเราแบบทั้งสองท่านนี้เลี้ยงน้องมาดื้อไหมคะแม่เป็นเด็กไม่ดื้อนะคะค่ะนั่นเองเขาพูดรู้เรื่องค่ะเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะเข้าใจในสิ่งที่เราบอกแล้วก็มีผลเสมอใช่ค่ะแล้วก็เป็นชอบในความที่แบบเป็นเด็กที่แบบรู้เวลาเราบอกแม้กระทั่งหรือจะพาไปเดินไปซื้อของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากได้1ชิ้นหรือ2ชิ้นมีความลังเลแล้วก็เลือกวิเคราะห์ตัดสินใจเป็นเด็กบางคนบอกเอาหมดเอา2แต่น้องแบ๊บคือเลือกอย่างเดียวเท่านั้นนะก็แบบปึ๊บปริ่มไม่ใช่อะไรนะขยับนะจ่ายนะนะจ่ายจ่ายชิ้นเดียวชิ้นเดียวมันดีมากเลยนะแล้วแบบว่าผมที่น้องบอกว่าได้มาจากคุณนาก็นี่เลยเหรอคะชอบทำสีผมตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ค่ะก็จะมีความบอกว่า
อยากทำสีผมคือนั่นเองก็มีไลฟ์สไตล์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมสั้นทำสีผมนะคะน้องก็จะเห็นว่าการทำสีผมเป็นเรื่องที่แบบปกติมากของบ้านเราปกติของบ้านเราแต่งตัวจัดจ้านเปี้ยวปี๊อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติของบ้านเราแหละคนรู้เราคนรู้หนอเรื่องแต่งตัวจัดจ้านให้หลานอย่างงี้สิใช่แล้วหนึ่งเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างเน้นเป็นเด็กน่ารักค่ะนี่ไม่ดื้อไม่ซนเลยไม่ดื้อไม่ซนเลยแล้วอยากจะถามแบบทั้งสองท่านเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงคุณย่าแบบคุณยายขอโทษค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างแบบว่าเด็กคนนี้แบบตอนที่เรามองเข้าไปแบบระหว่างคุณยายกับหลานคนนี้เขาเป็นยายหลานกันยังไงฮะคู่นี้เขาเป็นที่สุดของคุณยายเขารักที่สุดคุณยายก็รักเขาที่สุดเหมือนกันค่ะได้ค่ะว่าทั้งนั้นหนึ่งแล้วก็นั้นหนึ่งรวมถึงแม่หน่อยก็ตอนที่ทุกๆ EP ก็จะเป็นคนที่ไปเล่าให้กับคุณยายได้ยินคืออย่าว่าจะใช้คำว่าเล่าเลยคุณนั้นหนึ่งนะนั้นหนึ่งก็จะบอกว่าเปิดอยู่นั่นแหละเปิดจนบอกว่าดูตลอดเขาเปิดให้คุณยายดูตลอดแล้วก็เล่าบอกคุณยายว่าเดี๋ยวจะออนแล้วนะเดี๋ยว EP นี้จะมานะจะนี่นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนคอยบอกคุณยายว่าณหนึ่งอ่ะเขาจะดูแลคุณยายแบบอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะบอกคอยบอกว่าวันนี้หลานจะมีละครนอนแล้วนะอะไรเงี้ยคุณยายก็จะดูยายรู้จักโอทันบิลลี่จริงเหรอรู้หมดรู้จักโอทันรู้เดฟและเบฟได้รู้ไหมว่าคุณยายคิดว่าคุณยายรู้สึกยังไงเวลาที่ดูเราท่านได้เคยบอกหรือว่ารู้สึกสัมผัสได้ไหมก็มันก็จะมีทรายบางอย่างนะที่อย่างแบบเวลาเล่าให้ฟังหรือว่าเวลาเราบอกว่าวันนี้มีคนมาหาเยอะเลยยายแบบมันมีทรายอะไรส่งมาให้ถึงเราบ้างก็จะมีนี่ก็บีบมือบีบมือละครอ่อนครั้งแรกน้ำตาไหลบีบมือบ้างแล้วก็กระพริบตาอย่างนี้บ้างท่านเรามั่นใจทั้งสี่ท่านมั่นใจว่าคุณยายได้รับรู้แล้วเรารู้สึกไหมว่าคุณยายได้รับรู้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบมันเร็วมากเลยอะที่ช่วงเวลาก่อนนั้นมันเป็นช่วงเวลาไม่กี่เดือนแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นไวมากแต่เราก็ยังอดทนแล้วก็สู้ต่อไปจนทำให้ได้แบบว่าถึงคุณยายจะไม่ได้เห็นนะแต่ก็มีสาวคนนี้คอยบอกคอยรับรู้เวลาเรากลับไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่หนักเหมือนกันนะที่ผ่านมาถ้าวันนี้ทั้ง3ท่านนะคะแม่หน่อยแม่หนิงแล้วก็แม่หนึ่งเนี่ยเอาคลิปเสียงเนี้ยไปเปิดให้กับคุณยายอยากบอกอะไรกับคุณยายเดี๋ยวเราจะอัดคลิปนี้ไว้ให้บอกได้เลยค่ะเอาโทรนั้นเลยนั่นแม่ที่แม่หนึ่งชอบพูดอ่ะเรียกที่เรียกยายอ่ะไหนโทรไหนคะนั่นหนึ่งกับแม่โอ้ไม่ได้บอกไม่ไหวไม่ก็เวลาเวลกลับไปใช่ไหมก็บอกยายกลับมาแล้วนะวันนี้คนมาหาเยอะเลยนี่ร้องเพลงด้วยร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็เต้นด้วยนะยายจริงๆนะคะกับบ้านหลังนี้นะคะเอาเป็นว่าและนี่คือครอบครัวหนึ่งครอบครัวคงเป็นครอบครัวที่มายืนบนเวทีนี้แล้วส่งอะไรไปบางอย่างเราได้เห็นความสุขเราได้เห็นความอดทนเราได้เห็นต้นแบบและนี่คือครอบครัวของน้องเบบค่ะเอาละค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราขออนุญาตปรับมูดแอนด์โทนสักนิดนึงนะคะเรียกว่ามันหลากหลายอารมณ์จริงๆและนี่ก็คือชีวิตมนุษย์นะคะชีวิตมนุษย์มันความทุกข์อยู่กับเราชั่วคราวความสุขก็จะเข้ามาและความสุขก็จะอยู่กับเราสักแป๊บแล้วมันก็จะมีอารมณ์ใหม่ๆเข้ามารวมถึงเวทีวันนี้มันก็จะมีหลากหลายอารมณ์และอย่าลืมว่าเวทีวันนี้ของเราชื่อว่าเบิร์ธเดย์จะไม่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก็ไม่ได้งั้นขออนุญาตต้อนรับนะคะ
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก Idol Factory